เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ลพบุรีครับคือกองคาราวานของรถขนดินท่านผู้ชมครับขับกันมาเนี่ยหลายต่อหลายคันแล้วปรากฏว่าก็มีอยู่คันหนึ่งข้างหน้าเขาเบรกแล้วครับแต่ว่าเขาพยายามจะแตะเบรกแต่เบรกแตกน้องเอแล้วชนท้ายทันทีดังเปรี้ยงนี่โชคดีนะครับว่าโชเฟอร์นะครับพยายามหักพวงมาลัยได้ทันเห็นไหมฮะรอดตายเลยนะครับลองคิดดูว่าถ้าสมมติว่าหักพวงมาลัยออกขวาไม่ทันเซออกขวาไม่ทันเป็นยังไงน้องเอเต็มเลยอ่ะคนขับอ่ะไม่น่าเหลือนะเห็นไหมฮะคุณรัชพลอยู่ในรถคันนั้นครับอายุ45ปีคนขับรถ6ล้อนะครับแกก็ตกใจนะนี่คุณรัชพลอยู่ในรถแบบนี้แล้วข้างหน้ามันบุบบี้เลยแม่ครับนะไม่สามารถออกไปได้ปอดตึงนะครับกู้ภัยต้องใช้เครื่องมือตัดฐานนะครับแล้วก็ไปช่วยเหลือคุณรัชพลเนี่ยออกมาโอ้ยคุณพระคุ้มครองนะครับแขวนผ้าอะไรครับเนี่ย11โมงครึ่งที่ผ่านมาครับช่วงปากซอยสนามกอล์ฟธงชัยใจดีนะครับที่ลพบุรีคุณรัชพลนะครับเมื่อออกมาจากรถ6ล้อได้แกก็บอกว่าผมก็ขับรถขนดินมานะครับจากบ่อดินตำบลนิคมสร้างตนเองก็จะไปถมที่กับผู้รับเหมานี่แหละนะครับเป็นกองคาราวานเนี่ยหลายสิบคันพอมาถึงบริเวณแยกปากซอยเนี่ยรถคันหน้าเนี่ยเขาก็ชะลอเขาจอดรอที่จะวิ่งออกถนนใหญ่ไงไอ้ผมก็ขับตามหลังมาครับแต่พอจะเหยียบเบรกเนี่ยนะรู้เลยมันไม่ได้ชะลอหรือว่าหยุดนะมันเบรกแตกไอ้ตอนนั้นเนี่ยผมก็พยายามใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ก่อนก็คือด้วยการเชนเกียร์แล้วก็ให้เกียร์มันต่ำลงครับเพื่อมีความหน่วงขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็ทำไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดมาด้วยความเร็วแล้วรถขนดินมันหนักแบบนี้มันทำได้ไม่เยอะเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่หน้าสิวหน้าขวานมากคุณรัชพลบอกว่าตอนนั้นเนี่ยหักพวงมาลัยได้อย่างเดียวเบี่ยงออกขวาก่อนอย่างน้อยเนี่ยโดนส่วนอื่นโดนฝั่งซ้ายไม่เป็นไรฝั่งพวงมาลัยต้องหลุดออกมาให้ได้บีงออกขวาก่อนแล้วทำได้จริงๆไม่อย่างนั้นคุณรัชพลบอกว่าไม่อย่างนั้นผมคงเป็นศพไปแล้วนะครับ